ไหลพี่เองแค่นี้ก็ตกใจสื่อสารไม่ยังน้องใหม่หน่อยพี่ไอ้ไม้ถ้าเองอยู่แถวนี้ไอ้ไม้แหมตายไปหลายรอบแล้วสงสัยจะได้ตายจริงกันสักทีถ้าดวงวิญญาณเองยังอยู่ขอให้เองมาปรากฏตัวขอให้เองมาปรากฏตัวถ้าเองไม่สบายถ้าเองไม่สบายพี่ยอมให้เองเป็นเจ้ากรรมนายเวรฮะฮะถ้าเองไม่สบายเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหมอมาอยู่กับพี่เออถ้าเองไม่สบายเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหมอถ้าเองอยากได้ตัวตายตัวแทนเองนึกถึงใครไม่ออกถ้าเองอยากได้ตัวตายตัวแทนแล้วเองนึกถึงใครไม่ออกใครนึกถึงพี่บวยใครนึกถึงพี่บวยแม่ออกตัวเร็วจริงพี่บวยดิจะรู้ถึงพี่ทำไมเราเองกับพี่ไม่เคยรู้จักกันเองรู้จักพี่บวยเองก็ไปหาพี่บวยเขาเองไม่ต้องมาหาพี่เออมีเหตุผลรายการดาราเราก็เล่นพี่ยังดูไม่ได้พี่ยังไม่เบิกเนตรเลยต้องเบิกเนตรก่อนพี่เอาอัฐิที่อยู่ในโกรธพี่มาป้ายตาพี่จะว่าไหมบวยไม่เอาอัฐิคนตามมาป้ายตาเลยนะป้าป่ะเนี่ยตอนรับงานก็ไม่สกรีนก่อนแล้วบอกเป็นเทปรวมฮิตไงเทปรวมฮิตอะเทปรวมฮิตแล้วมานั่งดูกันเออมีเองมีพี่พอถึงเวลาจริงก็ไม่เดี๋ยวผมก็มาหลอกกูอีกแล้วไอ้บวยกูโง่ให้หลอกนะกูโง่ให้หลอกนะเราไม่เนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่าเจ็บไม่รู้จักจำแม่นะหน้ามีดหมอจ้วงได้ตายเอาในโกรธพี่เอาขี้เท่าอ่ะพี่เท่าอังคารเข้ามาพี่ป้ายตาตัวเองพี่หลับตาแล้วป้ายมาแล้วมันของจริงหรือเปล่าไอ้บวยอย่ามาเล่นอย่างนี้นะเอ้าพี่เสร็จทั้งนั้นชัวร์นะไอ้พูดอย่างเงี้ยน่ากลัวเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคพี่บอกเอาจริงผมรู้แล้วทำไมคนชอบแกล้งพี่แกล้งพี่มันสนุกนี่นะมีกระดาษไหมพี่กระดาษแพงๆไหมมีมันเป็นเกมเศรษฐีเป็นเล่นเกมผีด้วยแก้วงั้นพี่เล่นผีด้วยแก้วศึกปรึกษาวิญญาณน้องใหม่ว่าEP ไหนเทปไหนสนุกสุดพี่ปรึกษาวิญญาณน้องใหม่พี่ไอ้ไม้เองอะเป็นทีมงานเองอะอยู่ที่นี่มานานเองอะสนิทกับพี่บวยเองบอกพี่หน่อยสิว่าเทปไหนมาสนุกเว้ยไอ้ไอ้ไอ้เงยสงสัยไม่จะมาบอกแล้วครับโอ้ยแรงเกินพี่ตกใจพี่ปิดตัวไม่สนิทลมมันแรงพี่เคยเล่นผีด้วยแก้วมั้ยพี่เคยพร้อมแล้วนะพี่นะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยเอามือมาจับที่แก้วพี่แล้วบอกว่าไอ้ไม้เอ็งบอกพี่ซิว่าตอนไหนสนุกที่สุดไอ้ไม้เอ็งบอกพี่ซิว่าตอนไหนสนุกที่สุดก็ลากเองเลยป้าเฮ้ยไอ้ไม้เฮ้ยอย่าบอกด้วยว่าเทปที่พูดถึงคือพี่ป้าคนนี้คือเฮ้ยเทปมันตลกสนุกมากเว้ยใหม่ชงเข้าตัวเองจริงเลยไหนๆก็ชงแล้วผีมาเลยดีไหมโอ้แล้วผีมุดออกมาอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมผมไม่ได้เซตเลยนะครับอยู่ดีผมเล่นเองคนเดียวแก้วมันก็เลื่อนเองผมไม่ได้ขยับผมไม่ดึงผมไม่ได้ทำชิ้นเลยครับผมไม่ได้ทำชิ้นเลยครับหมอมาปอมแปมเหรอปอมแปมเธอเที่ยวไทยเหรอไอ้วุ้ยไอ้ตายเหรอไอ้วุ้ยไอ้และผีเราใส่แมสซะด้วยตกใจไงวะเนี่ยผมว่าผมมาขนาดนี้ว้าหรือเปล่าอ่ะพี่จะเลี้ยงลูกหนู3เดือนไงตั้งแต่ไปถ่ายรอบนู้นไงเฮ้ยจะโผล่แบบนี้เลยอ่ะเอ้าผีนี้ไม่ใช่ใครแล้วครับเป็นผีน้องแมวนี่เองไปดูอีกสักทีครับว่าเขาเคยลั่นสัญญาอะไรกับแมวไว้ฟังเรียนต้องโปรก่อนนะถ้า3เดือนแล้วดีก็ว่าตอบเขาทีละ3เดือนตอบพี่ตอบโปรด้วยที่แกกลับมานะครับเพราะแกเคยบอกว่าแมวมาหมาก็มาป๋องก็มาในเมื่อพี่ป๋องกลับมาเราก็จัดให้สิครับถ้าแมวมาผมมาถ้าแมวมาหมามาเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวนอกรอบนัดกันเออมาก็ดีนะเออจะได้คุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวบ้าจังเลยเนี่ย